งานนี้ต้องบอกว่ารอใจเจ็บแห่เปิดวาร์ปนักค้ำทีมชาติไทยกล้ามดีมีเหรียญการันตีค่ะต้องบอกทำสาวๆกรี๊ดกันทั้งสนามค่ะหลังจากที่หนุ่มกล้ามแน่นอย่างโอ๊ตภัทรพงษ์อ่ำสำอางนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวเกมณ เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและครั้งนี้หนุ่มโอ๊ตก็จบด้วยสถิติ 5.55 เมตรคว้าอันดับ4ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ของหางโจวเกมนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดในฤดูกาลเลยล่ะค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ